สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมฟุตบอลโคปาอเมริกา2019รอบ8ทีมสุดท้ายครับนี่คือคู่สุดท้ายหาอีก1ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศ นะครับทีมชาติอุรุกวัยพบกับทีมชาติเปรูครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มฝั่งอุรุกวัยครับผู้รักษาประตูเป็นโมสเลล่าแผงหลังก็มียูโกโกเดนคิมิเนสคาเซเรสซาราชิตรงกลางลูคัสตอเรล่าเวซิโนลาซอเออาลาสเกต้าและตัวรุกก็จะเป็นหลุยส์ซูเรสคู่กับเอดิสันคาวานี่ส่วนเปรูครับผู้รักษาประตูเป็นกาลิสแต่หลังก็มีอาร์โกซาบราโนทรอโกอาวินคูล่าจังหวะนี้ก่อนนะครับจังหวะฟาวของทางด้านอาคิโนครับตรงกลางครับก็จะมีอาคิโนทาเปียโปโลรุกก็จะเป็นฟาฟานคูเอวาและโกเลโรนะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับชิลีนะครับซึ่งเมื่อเช้าชิลีเอาชนะโคลอมเบียได้นะครับในการโดนจุดโทษ5ประตูต่อ4ลูกทุ่มของทางเปโดรครับรอโก้ทุ่มมาโปโรวางเคก้าเอาบอลยังไม่ออกนะครับบอลมาที่กูเรโลไหลไปที่คูเอว่าติดซาราชิเวซิโน่เปิดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับฟาฟานหวดลูกนิดไปเข้ามือมอสเดล่าลาซาแล้วหลายทะลุช่องหลุยส์ซูเรสแต่บอลลึกไปถึงซัมบราโน่ครับเคลื่อนกลับไปที่กาลิสอาวินคูล่าวางลูกนี้ยังไม่ได้จบนะครับเปโดรซาราชิมาที่ตอเรล่าวางไปคาวานี่มองไม่เต็มครับแล้วบอลโดนคาวานี่ด้วยลูกทุ่มของเปโดรนะครับอุรุกวัยมาเข้ารอบ8ทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม4นะครับส่วนทางด้านเปโดรมาจากกลุ่ม A ครับอันดับ3ถือว่าอยู่ในอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วบอลทะลุมาโมเซเรล่าถึงก่อนครับโกเรโลวิ่งทำทางไปแล้วครับแต่บอลลึกไปถึงโมเซเรล่าซะก่อนลาซาวางไปที่คาเซเรสเปิดมาที่คาวานี่โอ้โหโหนสะบัดเยอะไปหน่อยครับอดิสันคาวานี่เก็บโต๊ะกลับของทางด้านอุรุกวัยครับอาเซเลสนับซ้ายเปิดมาแล้วคาวานี่ไม่ถนัดครับจังหวะนี้ลูกตั้งเตะจากประตูของเปโดรนะครับกาลิสมองได้ครับบอลอยู่ที่ทาเปียโกเรโลคูเอวาไหลไปที่ฟาฟานหาจังหวะโอแล้วเคยไปที่อาคิโนโอตรงตัวแต่แม่โมเซล่าบอลกระฉอกนิดนึงแต่ว่าก็ยังคว้าไว้ได้ครับได้ทักทายเหมือนกันครับเปโดรแล้วจะโต้กลับครับอุรุกวัยคาวานี่เปิดโค้งไปหาแล้วปีเสาสองโซเลสติดบล็อกครับโอ้โหแล้วมาเวียเทียวมาแล้วเปโดรจะได้โตด้วยเอลโปโลครับให้มาโกเรโลโรนิโยโกเรโลแล้วมาที่ไทโก้เปิดมาที่คูเอว่าแต่โดนบังโดยดิโก้โกดินครับมาโอ้ได้ลุยต่อครับเปโดรโกเรโลซัดไกลเอ้าบอลฉลับบอลน่าจะฉลับแหละครับหรือว่ายิงออกไปเองโอ้ยิงออกไปเองครับโอ้โหโกเรโลมาอุรุกวัยนี่เป็นแชมป์โคปามากที่สุดนะครับโคปาอเมริกา15สมัยเลยนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011นะครับส่วนเปโดรนี่ได้แชมป์รายการนี้2สมัยนะครับ1953กับ1979นะครับ
มาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของอุรุกวัยโมเซล่าเปิดขึ้นมานะครับโซเรสถึงก่อนเวซิโน่แล้วเปิดซ้ายแรงครับโอ้โหลาโซ่ไม่ทันแล้วครับแบบนี้ซัมบราโน วางยาวแล้วเสียบอลให้กับเวซิโน่โกดินซาราชีตอเรล่าวางขวาให้คาวานี่เล่นไม่ได้ครับทอก็วางยาวแล้วเล่นไม่ได้ครับคุยว่าเสด็จมานะครับเวซิโน่จ่ายไม่แม่นแต่อุรุกวัยยังได้อยู่ครับเวซิโน่ตอเรล่าช้าครับโกเรโลจิ้มมาแล้วเอาบอลกลับไปโกเรโลให้ติดเซรันชีอาเซเลสลาโซเอากลางครับตอเรล่าแล้วไหลทะลุช่องไม่น่าทันครับซาบราโน่ถึงก่อนเดี๋ยวไปที่กาลิสโกดินซัวเรสคาวานี่ทาเปียล้มแต่ไม่ฟาดนะครับแล้วบอลหลุดไปที่ลุยซัวเรสแต่โอ้โหกาลิสถึงก่อนครับอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกอุรุกวัยกับเปรูยัง 0-0 คุยก็ครับติดโกดินมอสเซล่าให้มาที่ซาราชีตอเรล่าแต่อาราเชียต้าโปโลฟาวฟรีคิกของอุรุกวัยครับกิเมเนสเป็นคนเปิดครับกิเมเนสเปิดมาตอนโขกออกมาครับซาราชีเข้ากลางโอ้ไม่ถึงเพื่อนครับแล้วเปรูจะได้สวนนะครับโกเรโลโกเรโลเปิดไปที่คุยว่า ว่ายังบล็อกได้ดีครับคาเซเลสโอ้แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับอุรุกวัยกับเปโดรครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับอุรุกวัยกับเปโดรครับโคปาอเมริกา2019รอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับชิลีนะครับเปิดไปติดตอเรล่าหนุนไปครั้งทาเปียบอลให้มาที่กูเรโลติโกดินครับเวซิโน่ให้ลาซาลาซาคืนโกดินอ้าวโกดินโอ้โหใจแม่ไปโดนโกเรโลแล้วเปิดเข้ามาแม่จะให้คุยว่าโดนตักก่อนโดยคาเซเลสอาเลสเกต้าอาเลสเกต้าวางยาวโอ้โหบอลล้นครับล้นลึกไปถึงคาเลสซาบาโนวางยาวครับบอลอยู่ที่โปโรฟาฟานทาเปียหลายลูกอาครับมาที่กูเรโลโอ้โหแต่ว่ากิเมเนสดักแย่ทาไว้ได้ทันครับโอ้ครึ่งหลังมาเปรูกล้าลุยใส่เปอุรุกวัยแล้วครับตรงนี้โอ้อุรุกวัยชักจะลุยไม่ขึ้นเหมือนกันกูเรโลติดกิเมเนสแล้วครับกิเมเนสคืนซาราชีตอเรล่าจ่ายไม่แม่นแล้วบอลทาเปโดรครับมิโยวางยาวมาให้ทางโกเรโลเข้าได้โอ้โคยว่าได้โอกาสทองแล้วครับโอ้โห1ประตูต่อ0โอ้เปโดรขึ้นนำครับจากคุยว่าครับโอ้โหนี่ครับครึ่งหลังเปโดรกล้าลุยกล้าบุกใส่อุรุกวัยครับแล้วสุดท้ายสำเร็จผลครับได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับจ่ายเสียจากตรงกลางสนามครับแล้วการวางบอลยาวนี่ครับโอ้โกเรโลตบเข้ากลางให้กับโคเยว่าครับแปรเข้าไปครับโอ้โห
เอาครับเปโรขึ้นนำครับจากคุยว่านาทีที่59ครับโซเลสวางครับบอลโอ้ไม่ได้ครับโปโลโอโดนตัดโดยโตเรล่าคาวานี่คาวานี่โดนจิ้มครับลาซาโมโดให้ไปอิคุล่าวางแล้วคุยว่าเก็บได้แต่อาลั่นไปครับบอลไปถึงซาลาชีโตเรล่าอาราเซียต้าโดนทาเปียไม่ฟาวด้วยเสียบตรงนี้ไม่ฟาวนะครับแต่ว่าอุรุกวัยยังได้อยู่เฟซิโน่วางยาวลึกครับโอ้โหแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับตาโดครับลงไปแทนโปโลเปลี่ยนไปแล้วนะครับทางด้านเปโดรอาคิโน่ฝ่าฟานยังหนีลาซาโมโดได้คุยว่าให้ฝ่าฟานไปได้โอ้โหได้ฟาวด้วยโอ้โหเรียกแล้วครับน่าจะเตือนเท่านั้นครับทางด้านเวซิโน่ครับจังหวะที่ฟาฟานลุยขึ้นไปครับนี่ครับโอ้โหฟาฟานแกเองก็พยายามจะไปเองให้ได้ครับโอ้โหฟรีคิกของเปโดรครับเอาซัดลูกนิดไปตรงตัวโมเซเรล่าอาร์เซียต้าโลคัสตอร์เรล่ากิมิเนสตอเรล่าซาราชีตอเรล่าอาราเชต้าวางซัวเรสคาวานี่พักอกคาวานี่เข้ากลางมาที่ลาเซ่าโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับยังไปเสมอไม่ได้ครับทางด้านอุรุกวัยได้จบครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบวางบอลซัวเรสให้คาวานี่พักอกหนึ่งจังหวะแล้วแตะมาครับลาเซ่าโอ้โหซัดลูกนี้ข้ามคานเอาโรดิโร่ครับลงไปแทนอาราเซต้าเปลี่ยนแล้วครับอุรุกวัยซัวเรสติดฝาฟานกูเรโลวางไม่ถึงท่านเพื่อนครับอาเซเลสไปที่ซาราชีตอเรล่าแต่ว่าบอลยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับคุยว่าไปที่กูเรโร่แต่กิมิเนสโอ้แต่กูเรโร่ถึงด้วยครับโอ้โหแม่เกือบตบเข้ากลางมาให้ฟาฟานนะครับอาเซเลสเวซิโจไปที่โกดินลาซาโดนเสียบโดยอาคิโยได้ทุ่มครับทางด้านอุรุกวัยเอาคาริโลครับลงไปแทนฟาฟานโอ้กิมิเนสบอกรีบออกไปหน่อยครับตามหลัง1ประตูนะครับอุรุกวัยก็ยังมีเวลาครับในช่วง15นาทีสุดท้ายโกเรโลคาริโลทางขวาคาริโลเข้าในคาริโลเปิดมาที่คุยว่าจับได้แล้ว 2-0 โอ้ไปแล้วครับเปรู 2-0 เลยครับจากทางคุยว่าคนเดิมครับโอ้โอกาสเป็นว่าคุยว่ามีโอกาสลุ้นแฮตทริกในเกมนี้แล้วครับโอ้ฮาริโลลงมาตัวสำรองโอ้โหถือว่ามีส่วนช่วยให้เปรูได้ลูกที่2ครับเปิดให้คุยว่าตัวอีกครั้งครับนี่ครับแตะเข้าในครับอุโรแล้วเปิดน้ำหนักแม่นครับโอ้โหนี่ครับพักออกจิ้มเข้าไปครับโอ้2-0ครับเปโดรโอ้โหจะพลิกช็อกโลกหรือเปล่าครับเกมนี้
รุกวัยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเร่งเพื่อจะตีไข่แตกได้ก่อนครับแล้วสัดไก่ครับเวซิโน่โอ้โหตรงตัวกาลิสนะครับบอลออกข้างไปครับลูกทุ่มของทางอุรุกวัยโอ้ถอดซัวเรซออกเลยครับแล้วส่งซัวนี่ลงไปครับซัวนี่สาราชีทุ่มมาครับโรเดโรคาวานี่บัตไม่ถึงซัวนี่คาวานี่ถึงไหมไม่ถึงครับอ้าวจ่ายอารับบอลอยู่ที่ซัวนี่โรเดโร่ปัดแล้วคาวานี่จับได้ตีไข่แตกอ่ะครับ1ประตูต่อ2โอรุกวัยไล่มาแล้วครับโอ้โหไม่เวลาอยู่ครับที่จะตีเสมอในเกมนี้โอ้โหแต่ถ้ายิงได้ลูกเดียวไม่พอนะครับต้องยิง1ประตูเพื่อลุ้นกันต่อในจุดโทษครับดูครับการวางบอลโอ้โหนี่ครับส่วนนี้เวิร์ดมาแล้วโอ้แผลเข้าไปครับอินสันคาวานี่1ประตูต่อ2ครับเหลือไม่ถึง5นาทีครับอุรุกวัยแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับอุรุกวัยตอเรล่ากิมิเนสจ่ายอ้าวบอลกิมเนสถึงก่อนครับเอาอัพให้ไม่ถึงคาวานี่ทาเปียคุยว่าทาเปียให้คาริโลวางเหมือนจะล้ำหน้าหรือเปล่าออฟน่าจะมาเป่าฟาวให้จังหวะนี้ครับลาเซ่าครับไปย่ำเท้าใส่ครับนาทีสุดท้ายแล้วทาเปียเปิดบอลที่กูเรโลโคโยโร่ไปให้ที่โคโยว่าเพื่อแฮตทริกโอ้โหไม่ได้ครับว่าโอ้โคโยว่าเกือบจะแฮตทริกในเกมนี้ครับโอ้โหแม่วันนี้แนวรับอุรุกวัยหลวมจริงๆครับโอ้โหโคโยว่ายิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับยังมีเวลาให้กับอุรุกวัยครับโอสเตล่าเปิดต้องเร่งนะครับอุรุกวัยแพ้ตกรอบนะครับแล้วก็วางบอลไม่แม่นดีครับโอ้โหอาวินคูล่าครับทุ่มมาอาคินโยคาเดโลแต่ก็จ่ายมากุกุเอล่าฝั่งขวาอาวินคูล่าโดนจิ้มทิ้งออกข้างโอ้โหเข้าทางเปโดรแล้วครับแบบนี้อวิกราทุ่มแล้วครับปัดมาแล้วกิเบเนสเคลียร์ครับทันหรือเปล่าไม่ทันครับโอ้โหโอ้ช็อกโลแล้วครับเกมนี้อุรุกวัยครับแพ้ต่อเปรูครับ1ประตูต่อ2ครับก็มาลุ้นกันครับของจริงตี2ครับคืนนี้อุรุกวัยกับเปรูหรือว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณตรงนี้ด้วยนะครับของจริงดูแล้วอุรุกวัยก็ได้เปรียบอยู่ดีครับแต่ว่าลูกกลมๆก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ